ฉีกนะครับอันนี้ส่วนที่เหลือนะครับฉีกออกมาแล้วนะครับคราวนี้ดูนะครับเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นรูปหัวใจแล้วนะครับนี่เป็นกระดาษแนวตั้งนะครับเราจะเอาหัวใจไว้สูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับทีนี้จะต้องให้เห็นสีขาวเราจะทำหัวใจเป็นรูปธงชาตินะครับเป็นรูปธงชาตินะครับจะต้องมีการฉีกออกหน่อยหนึ่งดูนะครับมีการฉีกออกนะครับสีขาวเป็นที่พื้นแล้วนะครับตอนนี้ดูนะครับคุณครูท่านจะติดกาวลงไปก่อนดูนะครับติดลงไปแล้วนะครับนี่ติดลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะรู้นะครับว่าเราจะต่อด้านนี้อย่างไรนะครับคุณครูท่านจะฉีกด้านนี้ออกหน่อยนึงเดี๋ยวเอาตัวนี้มาพับให้พอดีกันนะครับตอนนี้จะฉีกออกหน่อยนะครับนี่นะครับสีแดงอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวเอามาวัดไว้ก่อนลูกนะครับเดี๋ยวมันเกินนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับนี่นะครับเราจะได้กะระยะได้ถูกนะครับแตะกาวนะครับแตะกาวดีนะครับดูนะครับดูวิธีทากาวด้วยนะครับเด็กๆครับวันนี้เป็นงานฉีกปะนะครับทำได้เลยนะครับทำได้เลยนะครับไม่ต้องมาคอยนะครับทำได้เลยนะครับตอนนี้หลังจากฉีกตัวนี้เสร็จนะครับคุณครูท่านจะใช้สีน้ำเงินนะครับเอาชิ้นนี้ออกไปก่อนนะครับตอนนี้จะเห็นเป็นรูปอย่างนี้นะครับต่อไปคุณครูท่านจะใช้สีน้ำเงินอ้าวนักเรียนไปทางมีกระดาษสีน้ำเงินหรือเปล่าไม่มีก็จงไม่มีต่อไปนะครับมีเพิ่มอะไรไหมครับดูนะครับคุณครูท่านจะฉีกเป็นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้จะเอาสีน้ำเงินมาพับนะครับพับครึ่งนะครับแล้วตัวนี้มาทาบนะครับตัวนี้มาทาบนะครับเพื่อจะได้ฉีกนะครับดูนะครับเอาตัวนี้มาทาบนะครับเด็กๆอย่าโดนสายนะครับอย่าโดนสายนะครับตอนนี้คุณครูท่านเอาตัวนี้มาทาบนะครับดูนะครับแล้วก็ฉีกนะครับฉีกเพื่อได้ขนาดเท่ากันนะครับเห็นไหมครับฉีกนะครับฉีกงานปะติดนี่เป็นงานที่แสดงถึงอารมณ์นะครับความรู้สึกนะครับแล้วก็วันนี้งานในฐานะที่ว่าศิลปะกับสังคมนะครับเราจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่คือสีน้ำเงินนะครับเราก็จะวัดดูก่อนนะครับว่าสีน้ำเงินจะให้ออกมาประมาณขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับคุณทัศน์เด็ดออกมาแล้วนะครับด้านนี้นะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้2ด้านเลยผูกกระดาษติดแน่นเลยนะครับขนาดจะไม่ได้ติดกาวนะครับเนี่ยออกมาแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นรูปหัวใจแล้วนะครับจากนั้นนะครับดูนะครับคุณครูท่านจะเอากาวติดนะครับเอากาวติดแล้วนะครับทําไปดูไปด้วยนะครับไม่ใช่ทําอย่างเดียวแล้วไม่ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีน้ําเงินแล้วนะครับสีน้ําเงินนะครับคราวนี้ดูนะครับเราจะทําป้ายคาดตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับโดยใช้สีเหลืองนะครับเด็กๆอาจจะใช้3สีเนี่ยนะครับอาจจะใช้ทําใหญ่หน่อยก็ได้นะครับอันนี้ดูนะครับคุณครูท่านจะทําเป็น3สีนะครับฉีกนะครับฉีกอีกเหมือนกันนะครับ
ฉีกแล้วนะครับฉีกแล้วนะครับวันนี้จะทำเป็นป้ายสวัสดีปีใหม่นะครับสูงนะครับฉีกมุมเฉียงนะครับมุมเฉียงเห็นไหมครับฉีกเป็นมุมเฉียงนะครับทากาวนะครับติดลงไปแล้วนะครับดูนะครับจากนั้นนะครับคุณครูทัศน์ก็จะทำตัวคนนะครับอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวหนังสือนะครับตอนนี้จะใส่เป็นให้เห็นนะครับว่าเป็นฉีกนะครับนี่คือการฉีกนะครับจะวัดดูนะครับฉีกเป็นเหมือนโบนะครับดูนะครับดูการฉีกนะครับดูนะครับดูการฉีกนะครับฉีกมาแล้วนะครับเป็น2ชิ้นนะครับนะครับเพื่อที่จะมาใส่อย่างนี้นะครับแม่คุณครูทัดทำตัวนี้พลาดไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องเลาะขึ้นมาก่อนนะครับดูนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับแตะแล้วนะครับแตะกาวติดลงไปนะครับดูนะครับแล้วก็ทาเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คุณครูทำเกินกระดาษไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณครูท่านก็มีทางแก้นะครับดูนะครับนะครับด้วยการหมุนกระดาษลงมานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตอนนี้นะครับคุณครูท่านจะทำตัวคนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับว่าเราจะติดตัวคนลักษณะอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับจะฉีกเป็นรูปตัวคนนะครับเป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวนะครับโดยจะใช้ตัวคนนะครับจากกระดาษสีแดงนะครับดูนะครับดูนะครับอันนี้จะฉีกเป็นตัวคนนะครับจะเริ่มจากหัวก่อนนะครับหัวเอาสีนี้ก็ได้นะครับเอามีกระดาษนี้อยู่ละดูนะครับการฉีกหัวคนนะครับฉีกเป็นหัวคนแล้วนะครับอ้าวตายขอโทษทีมองไม่เห็นนี่นะครับจะติดเป็นตัวคนนะครับต่อไปเป็นเด็กนะครับเด็กก็จะใช้สีน้ำเงินดูนะครับฉีกนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกฉีกเป็นรูปทรงนะครับวงกลมนี่นะครับแต่ที่คุณครูจะวางไว้ก่อนนะครับ
จากนั้นนะครับคุณครูท่านจะทำเป็นตัวคนออกมานะครับก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับสลับกับสีแดงนะครับดูนะครับเห็นเป็นครึ่งตัวนะครับเห็นเป็นครึ่งตัวนะครับดูให้ดีตัวนะครับดูนะครับเป็นครึ่งตัวนี่นะครับติดลงไปนะครับแต่ว่าคุณครูท่านมีเทคนิคในการฉีกกระดาษก็คือซ้อนกันไว้2แผ่นครับ2ข้างจะได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจะได้มากลับกันเห็นไหมครับตอนนี้ดูนะครับคุณครูทัศน์จะใช้กาวติดนะครับติดที่ไหนก่อนรู้ไหมครับเราจะติดที่หัวก่อนนะครับติดที่หัวก่อนนะครับนี่คือชื่อภาพสมัครสมานนะครับทำเป็นการ์ดปีใหม่เลยนะครับนะครับภาพนี้ใครจองอ่ะลูกมีใครจองไหมมีใครจองไหมภาพนี้ดีมัวแต่คุยกันมีใครจองไหมใครจะจองไหมจองได้เลยใครจองหนูจองใช่ไหม